ในหน้าที่70นะครับ activity 1.15 หัวข้อชื่อว่า changing line spacing นะครับก็คือการปรับระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับ line spacing เวลาที่เราป้อนข้อความไปเนี่ยสังเกตว่าเมื่อถึงจุดตัดคำนะครับโปรแกรมก็จะตัดคำให้เราโดยอัตโนมัตินะครับมันก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราพิมพ์นะครับเมื่อเรากด enter ที่ใดนะครับก็จะเป็นการขึ้นย่อหน้าใหม่ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า paragraph นะครับทีนี้จะมีระยะห่างนะครับตามที่โปรแกรมตั้งค่าไว้ให้เดิมเนี่ยมันจะใช้ระยะห่างที่ 1.15 นะครับแต่เอกสารบางฉบับก็อาจจะตั้งระยะห่างให้มันกว้างขึ้นหรือแคบลงก็ได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของเอกสารฉบับนั้นๆ นะครับก็ลองศึกษาในตารางที่หน้า70ด้านบนได้นะครับเอาละครับเรามาดูในขั้นตอนที่1กันนะครับคำสั่งให้กดปุ่ม Control Home นะครับกลับขึ้นไปที่ส่วนบนสุดของเอกสารนะฮะจากนั้นกด Control A เพื่อ Selection ข้อความทั้งเอกสารนะครับขั้นตอนที่2นะครับในขณะที่ข้อความทั้งเอกสารถูกเลือกอยู่นะครับไปที่ Home Tab เลือก Paragraph Group นะครับเลือกปุ่ม Line Spacing คือปุ่มนี้นะครับสังเกตสัญลักษณ์ปุ่มมีลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงและมีลูกศรเล็กๆด้านหลังนะครับนั่นแปลว่าเราสามารถที่จะจัดระยะห่างระหว่างบรรทัดเนี่ยให้มีความแตกต่างหรือว่าเหมือนกันนะครับได้เพียงแต่ว่าตอนนี้เราซีเลคชั่นทั้งเอกสารแน่นอนว่าผลของการจัดเนี่ยจะมีผลทั้งเอกสารเช่นกันนะครับสังเกตนะครับตอนนี้เอกสารฉบับนี้เขามีการตั้งค่าเป็น 2.0 ให้เราอยู่นะครับให้ลองเปรียบเทียบนะครับรูปที่หน้า70ด้านล่างกับหน้าจอของเรานะครับก็จะเหมือนกันทุกประการเราไปดูหน้า71ขั้นตอนที่3นะครับคำสั่งให้คลิกไปที่ปุ่มเดิมนะครับ Line Spacing ตอนนี้เรายังคงอยู่ในปุ่มเดิมนะครับเลือก 1.15 นะครับสังเกตว่าเอกสารก็จะมีการกระชับขึ้นนะครับกระชับขึ้นแล้วก็สั่งเซตนะครับก็เป็นค่ามาตรฐานค่าหนึ่งนะครับที่ใช้ในการจัดข้อความเพื่อให้มันดูแล้วอ่านง่ายนะครับส่วนข้อความที่ถูกจัดเป็นระยะห่างๆเช่นระดับ 2.0 ขึ้นไปเนี่ยนะฮะมักจะใช้ในข้อความอาจจะเป็นเอกสารเชิงวิชาการนะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เป็น activity 1.15 นะครับสั้นนิดเดียวนะครับ